ตั้งใจไว้ถ้าซับสไครต์ถึง100จะบอกทุกคนค่ะตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดซับสไครต์ขึ้น3หลักเมื่อไหร่ถึงแม้มันจะเป็นเล็กน้อยสำหรับคนที่เขาทำมานานแล้วแต่สำหรับมือใหม่อย่างเรามันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สังวาลอยากจะมาบอกความในใจที่เกี่ยวกับการทำ YouTube นะคะว่าทำไมถึงมาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะตอนแรกเลยอ่ะสังวาลคิดว่าเส้นทางที่มาเป็นตรงเนี้ยมันเริ่มมาจากที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในเชิงหลายรูปแบบแล้วก็กับเรื่องราวของคนอื่นที่เราได้ยินได้ฟังมาบางอย่างก็เป็นเรื่องอึ้งร้อนหวาดเสียวหรือเป็นประสบการณ์ในหลายรูปแบบที่เราจดจำตอนแรกเลยสังวานมักจะใช้การจดบันทึกลงในสมุดด้วยปากกาและก็สมุดโน้ตต่างๆปรากฏว่าพอมันนานหลายปีผ่านการเวลากระดาษมันก็เปื่อยหมึกมันก็เลอะแล้วก็ทำให้เขาเรียกเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้มันเลอะเลือนหายไปกับเขาเรียกกับสิ่งที่มันที่สังวานเล่าก็คือหมึกเลอะก็ดูไม่รู้เรื่องแล้วกระดาษก็เปื่อยสรุปแล้วสิ่งที่บันทึกมันก็หายแล้วก็เสียหายไปกับสิ่งเหล่านี้ก็น่าเสียดายตอนหลังโทรศัพท์มันมีการบันทึกวิดีโอได้หรือเขาเรียกจดจำเหตุการณ์ในอย่างเงี้ยที่เราบันทึกได้ก็เอามาทำก็พยายามหมุนเอาความจำเหล่านั้นมาบันทึกแล้วว่าก็จดจำในรูปแบบของวิดีโอที่บันทึกหรือว่าพิมพ์หรืออะไรแล้วแต่ที่เราจะพยายามทำได้ไปในโทรศัพท์ก็ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็หายไปกับการพังของโทรศัพท์ที่เราใช้เรื่องราวที่บางทีมันก็หายมันไม่มีมันก็สังวายก็เข้าใจนะว่ามันเป็นกฎธรรมดาแหละของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราแต่บางทีการบันทึกเรื่องราวที่บางทีมันเหนือธรรมชาติเหนือสิ่งที่บางคนเขาก็ไม่ยอมรับกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เราเจอมาการที่แม่เขาไม่ยอมรับอาจจะเป็นด้วยเหตุผลของเขาที่ว่าเขาไม่เคยเจอเขาไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีเหตุผลในทางโลกที่จะรองรับอะไรแบบนี้แต่เราก็ทราบของเราเพราะเราเจอด้วยตัวเองหรือบางอย่างเราได้รับการถ่ายทอดแล้วก็เรารู้จักอุปนิสัยของผู้ที่ถ่ายทอดว่าเขาเป็นคนเช่นไรอะไรแบบนี้เราก็จึงคำพูดของเขาต่างๆนั้นก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเราพอเชื่อถือได้ทีนี้การบันทึกเรื่องราวก็ได้เขาเรียกว่าเกิดจุดเปลี่ยนแปลงจากได้รับการแนะนำจากลูกบอกว่าอันนี้เป็นได้คำแนะนำจากลูกชายว่าบางทีเราคุยอะไรกับเขาแล้วเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่ว่าเราเคยเจอมาหรือเป็นประสบการณ์ให้เขาฟังเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าการบันทึกต่างๆของแม่มันสูญหายไปอย่างที่สังวานเคยเล่าช่วงต้นน่ะเขาก็แนะนำว่าทำไมไม่ลองทำวิดีโอแล้วบันทึกไว้ใน YouTube มันก็เลยเป็นการจุดประกายในการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวทั้งที่อาจจะเป็นเรื่องราวของตัวเองและเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดมาได้รับฟังมาหรือมีคนอยากให้เขาแชร์ประสบการณ์ของเขาให้เราฟังแล้วก็อยากให้เราถ่ายทอดออกไปเราก็ยินดีหมดที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ในรูปแบบของวิดีโอใน YouTube ของเราพอเราทำไปได้สักพักเราก็เริ่มเรียนรู้และก็รู้ว่า YouTube เนี่ยไม่ได้แค่บันทึกเรื่องราวต่างๆ
มันถ้าเราทำไปแล้วเราผ่านกฎเกณฑ์ที่โควต้าก็ทำให้มีความสนใจขึ้นอีกเนี่ยแหละค่ะที่มาของการเป็นยูทูบเบอร์ของสังวานถึงแม้ว่าสำหรับบางคนที่เขาได้อะไรเรียนรู้หรือว่าได้อะไรเยอะแยะไปมากกับสังวานแล้วเขาอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมารู้สึกตื่นเต้นหรือว่าจะมาเล่าตอนช่วงที่ว่าพอมีซับสไครต์เกิน3หลักซึ่ง3หลักของสังวานก็คือตี้เดียวเองแต่ก็รู้สึกว่าเออเราก็สามารถทำได้นะถึงแม้ว่าความสามารถในช่วงเวลานี้มันยังไม่ได้ถึงไหนหรือว่ามันยังไม่ได้เท่ากับพวกรุ่นพี่ๆที่เขาสำเร็จแต่ก็รู้สึกยินดีนะคะที่ว่าจะมาอธิบายว่าที่มาที่ไปของการทำตรงนี้เป็นเช่นไรยังไงแล้วหวังใจว่าผู้ที่เคยได้รับชมวิดีโอของสังวาลหรือคนที่เข้ามาดูใหม่นี่นะคะอย่างน้อยสังวาลก็ขอแรงใจช่วยกดติดตามให้สังวาลแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆคุณได้ดูเผื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดีสำหรับเขาหรือว่าเป็นการบันเทิงก็ยังดีค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งที่สังวานอยากเล่าให้ฟังแล้วก็จะไม่พลาดในสิ่งที่สังวานจะบอกในคราวต่อไปค่ะต้องขอขอบคุณทุกแรงใจนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาอธิบายว่าที่มาที่ไปของสิ่งที่สังวานได้ทำอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ